มิติเสียง The Sound of Secret มิติเสียงวันนี้ฮะอยากให้คุณหมอในทัศนะนะครับเกี่ยวกับนักเล่นเครื่องเสียงกับนักฟังเพลงจากเครื่องเสียงแตกต่างกันอย่างไรครับคุณหมอครับก็อาจจะแตกต่างนะฮะเพราะว่าคนที่ฟังเพลงเครื่องเสียงอะไรก็จะถือเป็นเครื่องเสียงที่ออกมาเป็นเสียงแล้วก็เขาฟังแล้วก็เกิดอารมณ์มันกระตุ้นต่อมของอิโมชันเขาว่าเออมันเกิดอารมณ์ร่วมกับเพลงที่เราตัวเองฟังแค่นั้นก็พอมันไม่จำเป็นต้องไปซื้อเครื่องเสียงอะไรแพงๆก็ไม่จำเป็นเช่นสมัยก่อนแล้วก็ฟังทรานซิสเตอร์ก็พอได้ใช่ไหมฮะแต่ไอ้พอเสพเกี่ยวกับเล่นเครื่องเสียงเนี่ยมันก็ต้องมีโจทย์เช่นคนชอบได้ดื่มด่ำอรรถรสของเสียงที่มันชัดหรือว่าเสน่ห์ของเสียงที่มันให้เกิดอารมณ์ร่วมมากขึ้นไปกว่าเดิมไหมเช่นเครื่องเสียงบางอย่างเนี่ยมันตอบโจทย์อันนี้ได้นั้นเพราะฉะนั้นน่ะอะไรก็ตามเนี่ยผมว่าถ้าคุณมีความสุขในการฟังเพลงนี่ก็ใช้ได้หมดนะแล้วก็ส่วนจะมากน้อยแค่ไหนก็ตามแต่บุคคลไปแล้วคนที่เล่นแล้วหาความสุขไม่ได้เกิดจากอะไรฮะบางทีฟังแล้วเครียดใช่ไหมครับอย่างที่เป็นเคยเป็นทำไมมันถึงฟังแล้วเครียดครับในทัศนะคุณหมอเช่นพวกนี้นะจะsensitive เช่นทักว่าเครื่องเสียงของยูเบสบวมใจแป้วแล้วหรือเสียงกล้องอะคูสติกไม่ได้ชุดของคุณเสียงไม่หลุดลำโพงตู้เสียงไม่หลุดตู้ลำโพงก็เครียดต้องหาบางทีต้องไปจ้างคนมาเซ็ตต้องไปยอมซื้อแอคเซสซอรีแพงๆเป็นมาก่อนแล้วทางออกนี้หลายคนอยู่ในวังวนฮะออกจากวงนี้ยังไงครับเอาความสุขในการฟังเพลงมาก่อนว่าเออนี่มันจอบสนองว่าเออมันเป็นความสุขไหมว่าเออเสียงเราชอบฟังเพลงสไตล์นี้สไตล์นี้แล้วก็ฟังไปแล้วในชุดเครื่องเสียงของเรามันมีความสุขไหมอย่างเช่นเพื่อนๆก็ผมก็ช่วยแนะนำเพื่อนๆรุ่นใหม่ๆให้เขาเริ่มมาฟังเพลงเขาบอกชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปเช่นเขาชอบตื่นมาเช้าขึ้นแล้วก็มาฟังเพลงเปิดเพลงฟังแล้วก็ฟังเพลงไม่กี่อัลบั้มเนี่ยแต่ว่าทำให้ชีวิตมันดูมันมีสุนทรียภาพจากคนที่ไม่เคยรู้จักเองเรื่องประเภทนี้มาก่อนเนี่ยผมมีเพื่อนที่ต่างจังหวัดนะผมก็เป็นแรงบันดาลใจให้เขาซึ่งเขาก็ใช้ชุดธรรมดาเล็กๆอะไรเงี้ยค่อยๆแนะนำไปทีละนิดหรือบางทีเขาอยากได้ของผมก็ขายขาดทุนไปครึ่งหนึ่งเลยให้เขาไปเพลงเราฟังอยากฝากอะไรถึงพี่น้องชาว Audio Night ที่กำลังดูอยู่ขณะนี้ที่มีเงินเดือนไม่กี่บาทนะครับกว่าจะได้เครื่องเสียงชุดหนึ่งแลกมาด้วยความเพียรอุตสาหะในการทำงานตลอดทั้งปีหรือบางท่านเนี่ยทั้งชีวิตเลยกว่าจะได้เครื่องเสียงดีๆสักเครื่องหนึ่งฝากนิดนึงครับทิ้งท้ายหนึ่งสมัยเรียนหนังสือเนี่ยของผ่านชิ้นแรกที่ทำสอบได้คะแนนดีซื้อเครื่องเสียงนอกจากอื่นๆนะใช่เป็นที่แบบฟุ่มเฟือยนะซื้อเครื่องเล่นแผ่นเสียงพอจบมาปุ๊บเนี่ยนะเงินที่เหลือก้อนแรกซื้อเครื่องเสียงนอกจากซื้อสิ่งจำเป็นของชีวิตเนี่ยเช่นซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้อรถของฟุ่มเฟือยซื้อเครื่องเสียงพอแต่งงานไปปุ๊บเปลี่ยนเครื่องเสียงเริ่มเปลี่ยนเนี่ยเมียไม่รู้อันนี้มันชิ้นนี้เรียกอะไรเมียไม่รู้ครับอ้าวมีใหม่อีกแล้วแต่มันคือแรงขับดันที่เราขยันทำงาน
ครื่องเสียงมันให้แรงผลักดันกับเราอยากจะเปลี่ยนอัปเกรดเครื่องเสียงเนี้ยคิดเหรอว่าเราต้องหาเงินไหมต้องหาเงินเงินที่มันเกินออกมาที่จะต้องไปซื้อเสพไอ้พวกนี้มันก็เป็นแรงผลักดันให้เราขยันพอแก่ตัวปุ๊บก็อีกสักยกหนึ่งทีนี้ก็ซื้อไปก็ลูกเต้าบอกว่าพ่อเหนื่อยมานานแล้วเอาไปแต่พ่อต้องเขียนให้บอกนะไอ้ตัวนี้ซื้อมากี่ตังค์กี่ตังค์เดี๋ยวพ่อไม่อยู่หนูจะได้ขายถูกอะไรสนุกสนุกนั่นก็คือว่าการฟังเพลงมีความสุขจากการฟังเพลงการใช้เครื่องเสียงหรือการฟังเพลงหรือเปลี่ยนเครื่องเสียงเป็นนักเล่นเครื่องเสียงเนี่ยมันเป็นแรงผลักดันของชีวิตได้เหมือนกันคลิกติ้งโพสิทีฟครับ อะไรทำนองนี้ขอบคุณมากครับคุณหมอครับสวัสดีครับ มิติเสียง The Sound of Secret